ใครๆก็รู้จักชื่อแต่ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรบ้างวันนี้เรามาทำความรู้จักกับประโยชน์ของผักแพลวกันดีกว่าค่ะประโยชน์ต่างๆของผักแพลวค่ะผักแพลวมีรสเผ็ดมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวกลิ่นหอมชวนรับประทานตามชื่อว่าโอดอร่าผักแพลวเป็นผักที่ติดอันดับ8ของผักที่มีวิตามินซีสูงผักแพลวมีวิตามินเอมีแคลเซียมธาตุเหล็กผักแพลวจัดอยู่ในอันดับ10ของผักพื้นบ้านไทยที่มีเส้นใยอาหารมากที่สุดค่ะช่วยระบายไขมันสูงเกินจึงช่วยให้ขับถ่ายได้คล่องแก้ท้องผูกค่ะและยังช่วยป้องกันมะเร็งในลำไส้ได้อีกด้วยนะคะรสเผ็ดหอมของผักแพลวยังช่วยเผาผลาญไขมันในเลือดช่วยให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนสะดวกค่ะนิยมนำมารับประทานนำยอดอ่อนและใบอ่อนมาบริโภคเป็นผักสดค่ะรวมทั้งนิยมนำมาแกงกับปลาเพื่อดับกลิ่นคาวใช้เป็นผักเคียงทานคู่กับอาหารรสจัดหรือใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารได้หลากหลายประเภทเช่นลาบลู่น้ำตกเป็นต้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประโยชน์ของผักแพลวเห็นแล้วอย่าเขี่ยทิ้งกันนะคะรับประทานเลยจะได้ดีต่อสุขภาพหากว่าเพื่อนๆคนไหนอยากทราบเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นไว้นะคะเดี๋ยวเราจะหาคำตอบมาให้ค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน